สวัสดีครับตอนนี้พี่ก็อยู่แถวลำลูกกานะครับคลอง12ก็มาถ่ายภาพยนตร์นะครับเป็นหนังสั้นนะครับเรื่องบ้านตามสั่งนะครับบ้านไม้หลังเนี้ยประวัติฆ่ากันตาย3ศพเลยนะเว้ยเอาให้พวกกูเห็นชัดๆไปเลยกูก็อยากเจออยู่แล้วก็มีหลายคนเลยดาราดังๆนะครับเดี๋ยวมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็พี่แจ็คจากอะไรนะ The Ghost Radio ครับผม The Ghost Radio รู้จักกันดีนะเรื่องผีๆนี่ต้องยกให้เขาเลยคนนี้นะครับแล้วก็เรื่องการจัดอันดับนี้ต้องยกให้เขาเลยนะฮะโอเคอยู่ไรขอบคุณมากวันนี้ก็มาทำหน้าที่อะไรในกองเรียกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าครับช่วยพี่ผู้กำกับเขาโปรดิวเซอร์ประมาณนั้นนะโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นน้องพลอยเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อเหรอเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์ผมนี่ก็จะเป็นเหมือนกับคอยช่วยผู้กำกับอีกทีนึงทั้งหมดในโปรเจกต์นี้มันชื่อว่า The Black Moon มีทั้งหมด4เรื่องครับผมเป็นหนังสั้นที่ต้องบอกว่าเราลงทุนสร้างขนาดเนี้ยแต่ทำให้ดูฟรีครับให้ดูฟรีด้วยไม่เสียเงินเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับครับผมมาเลยนะครับครับผมโอเคคุณครับคุณครับผมเดี๋ยวเราไปดูนักแสดงท่านต่อไปนะครับอ้าวน้องลำครับอ้าวสัมภาษณ์หน่อยครับอันนี้น้องลำก็เป็นคนดังคนหนึ่งนะครับโหออกซิงเกิลด้วยไปประกวดได้รางวัลอะไรนะบอยแบนด์ครับเป็นว้าวบอยแบนด์เนี่ยรอไหมรอไหมแต่สู้พี่ไม่ได้นะ เป็นยังไงบ้างวันนี้เรื่องแรกครับเรื่องแรกด้วยแล้วก็ประทับใจไหมกับบรรยากาศแบบนี้สนุกดีครับสนุกดีเนาะก็ได้เล่นกับนักแสดงเก่งทั้งนั้นเลยครับผมก็ฝึกฝีมือไปครับว่าไงก็รอติดตามครับครับเยี่ยมเลยขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคนหล่ออีกคนนึงนี่คนดูยืนไปนี่ผมหมองเลยนะเนี่ยโอ้โหกับน้อง CD The Star นะครับสวัสดีอีกทีนึงโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้มาถ่ายทำรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเช้ามากครับแล้วก็มันดีครับเพราะว่ามันเป็นหนังผีเรื่องแรกในชีวิตของผมใช่ไหมคือเขาทำมาจากเรื่องจริงจากรายการโดยเดียวใช่ผมเนี่ยมีโอกาสได้ฟังมาแล้วฟังทุกอย่างเลยที่เขาเล่ามาบอกตรงตอนแรกผมจะไม่รับทำไมผมกลัวผมกลัวอะไรตัวที่ผมเล่นนี่คือแบบมันเปรี้ยวมากไงใช่ไหมตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยนะสนุกวันนี้ก็ถ่ายกับซีดีนะได้มาซึมซับความหล่อน้องเขาไปบ้างนะก็รู้สึกดีใจมากเลยวันนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากขอบคุณครับครับผมและคนสุดท้ายนะครับก็นางเอกของเรานี่เองน้องพลอยวันนี้มาในแบบว่าลุคผมสั้นน่ะวันนี้มาแบบเปรี้ยวๆค่ะทุกเรื่องก็จะเปลี่ยนลุคแตงโมแตงโมวันนี้โดนแซวทั้งวันวันนี้ก็พี่ก็ดีใจนะครับได้มาเล่นกับน้องพลอยนะครับเป็นเหมือนกันค่ะไอดอลสุดยอดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างเล่นมาทั้ง4เรื่องเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่3ที่เราถ่ายทำกันแต่ละเรื่องมันมีความท้าทายแตกต่างกันอย่างอันนี้จะเป็นเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าเรื่องเนี้ยย้ายโลเคชั่น4โลเคชั่นเป็นแบบว่าเยอะที่สุดใน4เรื่องนี้เลยค่ะก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้าเกินเวลาก็ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็มีบัดเจ็ตของเรานะคะครับผมต้องคอยติดตามชมกันนะครับเรื่องนี้นะครับบ้านตามสั่งแล้วก็ยังมีอีก3เรื่องด้วยเนาะทั้งของโปรเจกต์นี้นะครับชื่อว่าโปรเจกต์อะไรนะ The Black Moon The Black Moon นะครับติดตามชมกันนะโอเคครับขอบคุณครับครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของวันนี้นะครับที่เรามาอยู่ในกองถ่ายของบ้านตามสั่งนะครับยังไงก็อยากให้แฟนๆของโอเคยูไลฟ์ทุกคนนะครับคอยติดตามชมกันด้วยรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็หลอนมากแน่นอนเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ